ต่อมาซอเบตนะคะซอเบตนี้จะเป็นไอศครีมที่ไม่มีไขมันนมนะเบสหลักก็จะเป็นพวกน้ำผลไม้นะคะรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวๆนะก็อย่างเช่นซอเบตมะนาวนะคะเชอร์รี่แบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมา